สนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfแพทณปภาเจอพ่อแม่นายณภัทรแล้วหลังเคลียร์ใจเจนนี่ตื่นเต้นท้องโตขึ้นทุกวันแต่แฟนๆอดห่วงไม่ได้พากันเตือนลูกเฟรมทำกันบ้านหนักหลังรับเล่นซีรีส์วายด้วยกันครั้งแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับนิวแล้วก็พี่หญิงค่ะเหมือนอยู่กันคนละมุมห้องอะบ้านเดียวกันจริงๆเราแค่นั่งตรงข้ามกันค่ะคุณผู้ชมสีพม่านี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะรวมถึงสีชุดเจด้วยใช่เหมือนอยู่บ้านเดียวกันจริงๆวันนี้นะคะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะสำหรับคุณแพทณปภานะคะช่วงนี้เหมือนว่าจะงอนอะไรแฟนหนุ่มหรือเปล่าผู้ออกรายการทีกบฏในเรื่องความรักอะไรแบบนี้แต่ล่าสุดค่ะทางฝ่ายชายมีการลงรูปที่สำคัญไม่ใช่รูปคู่แต่ว่ามีครอบครัวด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะต้องลุ้นว่าวันต่อวันเลยนะคะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่คุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภากับแฟนหนุ่มอย่างนายตำรวจนะคะชื่อว่าณภัทรนั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะงอนกันอีกแล้วล่ะค่ะจนคุณแพทเองก็พูดออกมาว่าโสดกลางรายการแต่หลังจากง้อกันเคลียร์ใจกันแล้วคุณนายณภัทรเองก็ลงรูปทันทีและงานนี้ไม่ได้มีแค่โมเมนต์คู่แต่ว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นนายพาแพทและน้องเรซิ่งมาเจอพ่อแม่แล้วด้วยดูเหมือนว่าจะพากันมาทำบุญเพราะว่าเช็คอินอยู่ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆพ่อแม่ของหนุ่มนายก็ไฟเขียวอย่างที่ลูกชายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่สำคัญคือลูกรักใครแม่รักด้วยบ้านนี้คือน่ารักมากจริงๆค่ะจริงนะวันนี้ถ้าเราบ่นเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นรายการสดแต่ยังปัจจุบันแต่ถ้าวันนี้เป็นเทปปุ๊บเพิ่งจะบ่นไปดีกันไปแล้วใช่ตามไม่ทันจริงๆเลยนะคะที่เธอมีความสุขล่ะเนาะใช่ตอนนี้นะคะมากันที่ครอบครัวของคุณตั๊กบงกตนะคะพากันไปทำบุญแล้วก็มีภาพนะคะที่น้องข้าวหอมเนี่ยอุ้มบ่วงนาคบาทด้วยค่ะทำเอาแฟนคลับที่ติดตาม Instagram ของนางเอกสาวชื่อดังตั๊กบงกตเบญจรงคกุลในวัย36ปีพร้อมใจกันเข้ามาร่วมคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามสำหรับภาพถ่ายบ่วงนาคบาทที่เจ้าตัวได้นำมาโพสต์แบ่งปันให้ได้ชื่นชมซึ่งในภาพก็มีน้องข้าวหอมนะคะเป็นผู้ถืออยู่ค่ะในตอนที่เธอและครอบครัวมีโอกาสเดินทางไปกราบหลวงปู่วัดเทพนิมิตพระพรหมวชิรคุณหรือว่าหลวงปู่ไผ่บูรณ์นะคะพร้อมกันนั้นตั๊กบงกตยังได้แนบแคปชั่นข้อความมากับภาพถ่ายดังกล่าวด้วยว่าหลวงปู่ให้ข้าวหอมอุ้มบ่วงนาคบาทตัวจริงเลยครับของจริงซึ่งงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วทางด้านของบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดเช่นการที่จะถามถ่ายเกี่ยวกับเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคซึ่งตั๊กบงกตก็เข้ามาตอบกลับว่าทำการได้เงินแน่นอนค่ะเล่นหวยขาดทุนก็เลยมีแฟนคลับเข้ามากดไลค์ให้กับข้อคิดดีๆของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องคุณตั๊กก็พูดถูกอ่ะเนอะเพราะว่าอย่างวันนี้หวยออกดูซิว่ามีใครแบบว่ายิ้มออกบ้างไหมคะนะคะก็รอลุ้นกันไปนะคะมากันที่คุณเจนนี่บ้างนะคะคุณเจนนี่รัชนกนั่นเองคือต้องบอกว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่แบบที่จะมีเบบี้ออกมาให้อุ้มแล้วนะคะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าล่าสุดรูปที่ลงเนี่ยเหมือนจะใส่กางเกงเอวสูงและเหมือนว่าจะรัดไปแฟนๆก็เลยเป็นห่วงละค่ะแฟนๆกลัวน้องหายใจไม่ออกนะคะหมายถึงน้องเจนนี่นะคะเป็นว่าที่คุณแม่ที่ยังคงสวยไม่หยุดนะคะนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงอย่างคุณเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ตอนนี้ตั้งครรภ์ลูกสาวคนแรกตั้งชื่อเราไว้แล้วนะคะว่าน้องยูจิน
แต่คุณแม่แม้จะต้องดูแลลูกน้อยในครรภ์หรือว่าแพ้ท้องหนักมากแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ไม่ปล่อยตัวให้โซมค่ะแล้วก็ยังคงสดใสอยู่ตลอดยังล่าสุดเจ้าตัวก็มาโพสต์ภาพในลุคแบบใสๆเบาๆแต่ว่างานนี้แฟนคลับเห็นถึงกับต้องขอเตือนกันสักหน่อยโดยล่าสุดนะคะสาวเจนนี่เองได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคสวยใสลงใน Facebook พร้อมกับข้อความเขียนไว้บอกว่าท้องเริ่มโตขึ้นทุกวันแย้วตื่นเต้นนะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชมความน่ารักสดใสของสาวเจนนี่แต่ก็มีอีกหลายคอมเมนต์เข้ามาเตือนนะคะเพราะบอกว่าในรูปนี้เนี่ยกางเกงของคุณแม่น้องยูจีนเป็นกางเกงเอวสูงที่อาจจะดูแน่นเกินไปทำเอาแฟนๆเป็นห่วงพากันเข้ามาเตือนโดยบอกว่าอย่าใส่กางเกงแน่นมากไปนะคะคุณแม่อย่าใส่กางเกงรัดหรือว่าแน่นมากนะคุณแม่ห้ามใส่กางเกงเก็บพุงนะคะพี่เจนแล้วก็ยังมีอีกมากมายค่ะบางทีเป็นคุณแม่มือใหม่อาจจะแบบว่าไม่ทันคิดหรือว่าระมัดระวังอะไรแบบนี้นะคะก็มีแฟนๆที่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงใช่เนาะส่วนคุณฟลุ๊กกับคุณเฟรมค่ะตอนนี้นะคะ2คนได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันนะคะเป็นซีรีส์วายเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกันบ้านหนักหน่อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองสำหรับการโคจรมาพบกันครั้งแรกในซีรีส์วายของนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กพงศกรที่ได้ประกบคู่กับรุ่นพี่ในวงการอย่างหนุ่มเฟรมชวินโรจน์ที่มีความสามารถในการแสดงอย่างล้นหลามโดยทั้งสองหนุ่มก็เผยว่าดีใจมากที่ได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันทั้งคู่ได้รับบทบาทที่มีความยากง่ายต่างกันไปอย่างหนุ่มเฟรมรับบทเป็นคุณหมอหนุ่มฟลุ๊กรับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับยอมรับว่าต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้ผลงานออกมาถูกใจแฟนๆสุดยอดโอเคสุดเฟรมไปก่อนเลยตอนนี้1คะแนนทีมถ้าพี่จะอยู่ด้วยกันได้ไงถึงแม้จะแตกต่างสุดยอดผมรู้สึกดีใจครับผมอย่างแรกเลยผมต้องขอบคุณทางผู้จัดนะครับพี่เทนแล้วก็ทางทีมที่ตัดสินใจเลือกให้ผมมารับบทบาทเป็นคุณหมอตะวันนะครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่จะได้มีโอกาสมารับบทบาทนี้แล้วก็มาทำให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นในรูปแบบของซีรีส์ให้กับว่าแฟนๆได้ติดตามกันนะครับผมก็เต็มที่มากๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับมันมาเป็นเวลา2ปีกว่าเหมือนกับว่าเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีให้คุณหมอที่เป็นคุณหมอแพทนะครับผมที่เป็นผู้แต่งนิยายผู้แต่งนิยายมาสอนพวกเราแล้วก็มีการถามเพื่อนๆที่เป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยมันยากไหมแล้วก็ไอการบอกว่างานเลี้ยงขอบคุณที่ยังอยู่เนี่ยของแพทย์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรใช่ครับอย่างมีคำพูดแบบว่าการลาวอร์ดคืออะไรการดูแลคนไข้แล้วรุ่นพี่เอ็กเทิร์นคืออะไรพี่เดนคืออะไรอะไรแบบนี้แล้วส่วนตัวของผมเนี่ยคือเป็นแพทย์นะครับผมประจำบ้านสาขาอายุรกรรมก็คือเป็นตรวจทั่วไปก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าได้เล่นกับเฟรมชวินเนี่ยคือมันรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมในความรู้สึกผมครั้งแรกเพราะว่าเราเคยเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ในคาแรคเตอร์ของตัวหมอกนะครับตัวหมอกเนี่ยก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับผมเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยแตกต่างกับหมอตะวันโดยสิ้นเชิงดีกว่าเพราะว่าคนเป็นหมอกับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือมันแตกต่างกันอยู่แล้วว่าจะมารักกันได้ยังไงนะต้องไปลุ้นในซีรีส์ครับผมโลเคชั่นผมเนี่ยมันก็จะออกร้อนมากเลยด้วยครับผมคือเขาแอบน้อยใจใช่ครับว่าก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าแบบว่าสถานที่ดีๆโลเคชั่นดีๆไม่ค่อยมีเขาใช่ถ้าจะเจอเขาเนี่ยก็คืออยู่ตามวินตามกลางสี่แยกครับรับรองคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะได้เกิดอีกแน่นอนค่ะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของการดูดวงบางคนดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแต่บางคนดูไปแล้วก็ใจบ่ดีนะคะ โดยเฉพาะคู่นี้นะคุณโอบและคุณมะปรางคือต้องบอกว่า4ปีที่แล้วสินแสได้ให้คำทำนายไว้บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจบก่อน5ปีเธอก็เลยทำการทุกล่วงหน้ามาก่อน4ปีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ปลดล็อกไปเรียบร้อย5ปีผ่านไปสบายๆจ้าอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานอย่าง2นักแสดงโอบนิธิและสาวมะปรางอลิสานะคะล่าสุดใน Instagram ส่วนตัวได้เผยภาพโมเมนต์สุดโรแมนติกพร้อมกับข้อความร่ายยาวเผยถึงการปลดล็อกคำสาป5ปีโดยสาวมะปรางได้เผยถึงเรื่องราวดังกล่าวในวันครบรอบ5ปีของเธอกับหนุ่มโอบค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าปลดล็อกคำสาป5ปีความเชื่อส่วนบุคคลนะมีเรื่องมาเล่านิดหน่อย
ย้อนไป4ปีที่แล้วคือตอนคบกันปีแรกมีเหตุการณ์ที่ต้องไปเจอซินแสไปกับเบบี้น้อยแล้วก็แม่ของเขาจะกลับอยู่แล้วแหละเราก็เลยดันไปถามเขาเรื่องความรักคือว่าจะไม่ถามแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้แล้วเขาก็ดูแบบในเรื่องของชื่อนะฮะวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆผลก็สรุปออกมาบอกว่าไม่ใช่คู่กันนะจะเลิกกันก่อน5ปีเราก็เลยนิ่งไปเลยแล้วก็น่าเสียมากๆแต่เขาบอกก่อนกลับว่าถ้าคบกันถึงให้2คนเนี้ยมาหาเขาอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นคือหลังจากวันนั้นเรื่องนี้ก็คือเป็นปมลึกๆในใจมาตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนก็นึกถึงตลอดน้อยมากปล่อยวางได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเถอะสุดท้ายแบกเรื่องนี้มา4ปีจนตอนนี้ครบรอบ5ปีแล้วเริ่มต้นปีที่6ปลดล็อกไอ้ปมนั้นในใจได้แล้วเอาจริงใครถ้าใจไม่นิ่งอย่าไปดูเลยเรื่องความรักขนาดคนไม่ค่อยน้อยยังน้อยเลยหลังจากตอนนั้นก็เลยเลิกดูเรื่องความรักไปเลยค่ะดูเรื่องตัวเลขสีการงานการเงินแทนก็แล้วกันความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแหละคนกำหนดหลักๆ ก็คือเรานั่นเองแหละจบแล้วค่ะเรื่องเล่าวันนี้เที่ยวต่อได้ Happy Anniversary ค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง Twin Size HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ